ส่วนทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะเพื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ปือท่าว่าสนใจเถอะว่าจะเปลี่ยนไปเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีมาพูดคุยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สบก.เซคีซุนหนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะโดยจะได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณสราวุฒิแสงสถิตปฏิรูปเทดินจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้หัวหน้าอยู่ในซ้ายกับพี่รับขับหลักขับข้าวเลยนะคะต้อนรับหัวหน้าเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะว่านาค่ะก่อนอื่นค่ะข้อถามก่อนเลยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะเขตปฏิรูปเทดินของจังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะมีเนื้อเทคร่าวๆเนี่ยประมาณเท่าไรได้คะเขตของพัทลุงนะครับเรามีพื้นที่ที่ได้ดำเนินการประกาศเป็นเขตปฏิรูปแล้วนะครับ2,351สายนะครับครอบคลุมไปทั้งหมดเนี่ยทั้ง11อำเภอนะครับเรามีทั้งหมด58โครงการนะครับแล้วก็เนื้อที่ที่เราจัดไปแล้วตอนนี้เราจัดให้เกษตรกรไปแล้ว25,633ไร่ครับถ้าจำนวนแปลงก็จะเป็น 40,000 นะครับ159แปลงเนื้อที่ทั้งหมด 211,937 ไร่ครับเบื้องต้นครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นี่ในส่วนหลักว่านะคะการปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เซคีซุนหนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่แล้วเสร็จเนี่ยค่ะในเบื้องต้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเบื้องต้นนะครับในรอบแรกนะครับที่พี่คอกไปเมื่อวานนะครับก็ได้มีการมอบโฉนดให้เกษตรกรไปแล้ว150ไร่ครับจำนวนแปลงนะ183แปลงครับเนื้อที่ทั้งหมด707ไร่ครับค่ะนะคะที่นี่ในปีนี้เนี่ยปี2567นะคะปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงเราได้มีการวางแผนที่จะมีแผนที่จะขยายปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เซคีซุนหนึ่งเนี่ยให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเราวางแผนเรื่องในไว้พันธุ์บางคะสำหรับปีนี้ค่ะในส่วนนี้นะครับก็คือเราจะมีจำนวนเป้าหมายนะครับที่เราต้องดำเนินการสำหรับในปี2567เนี่ยเรามีแผนนะครับที่จะจัดให้เกษตรกร 1,796 แปลงนะครับตอนนี้เราดำเนินการไปแล้ว183แปลงก็คงเหลืออีก 1,613 แปลงซึ่งในส่วนนี้เราก็จะพิจารณาคำข้อกันต่อไปซึ่งณปัจจุบันมีคำข้อที่ยืนเผื่อให้ทางสปก.จังหวัดพิจารณาอยู่ประมาณ900คำข้อนะครับทีนี้ในคำข้อนี้อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายบางกับบุคคลที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายสำหรับปีแรกนะครับส่วนปีถัดไปก็จะมีจำนวนประมาณ633แปลงนะครับแต่ทีนี้ในการที่เราจะออกได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยระบบแผนที่นะครับที่ออกสปก.ซีคีซุนหนึ่งไปแล้วเนี่ยต้องเป็นแผนที่ที่ได้มาจากท่านครับเบื้องต้นเนี่ยสปก.มีแผนที่อยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือที่เรามีการรังวัดดีที่สุดเราเรียกว่าระบบ RTK GNSS Network นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเราวัดด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมนะครับความคลาดเคลื่อนของลักมุดมีหน่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลงที่ดินที่เริ่มมีการรังวัดมาตั้งแต่ปี2563มาถึงปัจจุบันเนี้ยที่ดินเรานี้ชื่อว่าใช้ระบบ RTK ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเกษตรกรยืนมาเราก็สามารถจะพิจารณาออกได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของแผนที่อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าระบบ UTM นะครับหรือว่าระบบเดียวกับของกรมที่ดินในส่วนนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศว่าถ้ามีการทำประโยชน์ซอดกรองนะครับกับภาพใต้ทางอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับประเภทรังวัดเขาเรียกว่ารังวัดแบบระบบศูนย์ร้อยนะครับระบบศูนย์ร้อยเนี่ยก็อาจจะคุณภาพด้อยลงไปน้อยก็จะมีการตรวจสอบหากว่ามีการทำประโยชน์ขาดเขื่อนจากแผนที่ภาพใต้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดไม่ให้เลยครับด้วยระบบดาวเทียมของเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโฉนดไทยครับแสดงว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระบบสัญญาณดาวเทียมไหมคะหัวหน้าคะตั้งแต่ปี2563มาครับแต่ทีนี้สปก.เกิดมาตั้งแต่ปี18นะครับพอได้แล้วก็เราได้รับพื้นที่มากๆจากป่าสงวนมาเนี่ย
ตั้งแต่ปี2531มาแล้วก็รับมาคือชุดล็อตสุดท้ายเอาปี2537เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสปก.ประมาณเกือบ40ล้านรายโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการรังวัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพื้นที่ที่เรารังวัดไปด้วยระบบงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานพอเทียบเขาครับระบบดาวเทียมเนี่ยยังมีจำนวนพื้นที่มากอยู่นะครับว่านาค่ะและเกี่ยวมันถือว่านาบอกว่าการถือว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้พี่น้องเกษตรกรต้องมีการยืนคำขอก่อนที่นี่ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายชื่อคนที่ว่าจะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยค่ะเรามีเกณฑ์มาตรฐานมันผือบางคะครับรายชื่อที่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือสปก.จะจัดส่งมาให้จังหวัดก็จะมีรายชื่อของคนที่รังวัดเป็นระบบ RTK ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลงให้รังวัดด้วยระบบ RTK ระบบดาวเทียมแล้วเนี่ยคือว่าเราเนี่ยเป็นแปลงเป้าหมายแรกถ้าเกษตรกรมายื่นคำข้อเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนให้ได้เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วรังวัดไม่ค่อยผิดพลาดนะครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายถัดไปก็คือเป็นงานรังวัดในระบบUTM ถ้าว่าเกษตรกรสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของตัวเองได้เลยครับที่มุมด้านซ้ายนะครับมุมด้านซ้ายของสปก.เนี่ยมันจะมีเลขแป้งนะครับแล้วก็เลขระว่างหรือเลขกลุ่มคำว่าเลขกลุ่มนี่ก็จะมีเลขอย่างเดียวครับอย่างเช่นเลข3หลักเลข2หลักกลุ่ม100กลุ่ม200ไล่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบระว่างเนี่ยก็จะเป็นเลขชุดครับก็จะเลขชุด4ตัว4823แล้วก็มีเลขโรมันอยู่ตรงกลางอาจจะเป็นตัวไอตัวเดียวก็คือเลข1ค่ะแล้วก็มีเลข4ตัวตามล่างก็อาจจะ4825จะเป็นเลขชุดนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราชื่อว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นเลขระว่างแล้วเพราะฉะนั้นระบบแผนที่ของเราก็ดีไปอีกชั้นนึงว่าระบบงานกลุ่มนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่ว่าจะมายืนข้อรับเปลี่ยนเป็นโฉนดได้เลยครับผมค่ะทีนี้ว่านาค่ะหลังจากที่เปลี่ยนจากสปก.เศรษฐกิจส่วนหนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยค่ะในการเข้าใช้ทำพื้นข้าวใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปเทดินเนี่ยเช่นการเลี้ยงสัตว์ใหญ่กับการประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นปกติเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันและที่นี่มันแตกต่างกันบรรพือในการที่จะออกโฉนดหายมันจะต้องทำบรรพือบางค่ะได้มากว่าหรือได้หน่อยว่าบรรพือบางค่ะระหว่างเลี้ยงสัตว์ใหญ่กับการประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นเป็นปกติอะค่ะครับผมกรณีนี้นะครับการออกโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ไม่นะครับไม่ได้เป็นการคัดเลือกแต่ว่าเป็นการยกระดับของเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรคนเดิมเนี่ยเคยมีสิทธิ์อยู่เท่าไหร่นะครับก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์เดิมและเปลี่ยนประเภทของเอกสารสิทธิ์แค่นั้นนะครับแต่ว่าในกรณีการจัดที่ดินของสปก.ที่ผ่านมานะครับถ้าจัดแรกๆเดิมนะครับมีเกษตรกรบางรายนะครับรุ่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนี่ยเข้าชื่อของที่ดินไว้ตั้งแต่ก่อนปี2524นะครับเพราะฉะนั้นณการจัดตอนนั้นบางรายอาจจะได้เกิน50รายนะครับแต่ไม่เกิน100รายครับอีกส่วนหนึ่งในการจัดเผื่อเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะครับก็คือโคกระบือมานะครับ3ประเภทเนี้ยเรียกว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ก็ในการนับก็ประมาณ5ตัวต่อ1รายครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลี้ยงสัตว์ใหญ่หมาก็คำนวณไปก็สามารถที่จะข้อเกิน50รายแต่ไม่เกิน100รายเพื่อเลี้ยงสัตว์ใหญ่แต่ในการเปลี่ยนหน้าเพื่อคัดเลือกเลี้ยงสัตว์ใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเกษตรกรรายนั้นมีการประกอบกิจกรรมสัตว์ใหญ่อยู่จริงครับเพราะฉะนั้นตัวโฉนดเนี่ยตัวเกษตรกรเนี่ยเขาเคยได้รับอยู่เท่าไรก็โดยเบื้องต้นก็ควรจะได้อยู่เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นมุมมองของฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับบางจังหวัดที่มีอย่างพัทลุงนี่ไม่มีนะครับเพราะอย่างบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีปัญหากรณีก็คนไม่ว่าเกิน50รายได้หรือไม่ในการเปลี่ยนเป็นโฉนดในส่วนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำความเข้าใจกับเกษตรกรต่อไปครับผมค่ะว่านาค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นโฉนดแล้วเนี่ยค่ะข้อกำหนดการโอนรั่วการเปลี่ยนมือผู้ถือครองเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยสามารถทำทันทีได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีการรออะไรไหมคะครับโฉนดตัวนี้นะครับตัวพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
ไม่ใช้ลักท่านแสดงกรรมสิทธิ์เมื่อโฉนดกรมที่ดินนะครับโฉนดตัวนี้เป็นอย่างไรเซียเนี่ยก็เป็นที่ดินของรัฐเพราะเรายังห่วงใยพี่น้องเกษตรกรยังห่วงใยประเทศไทยว่ายากจะให้มีพื้นที่เกษตรกรรมพื้นสุดท้ายตรงเนี้ยของประเทศเนี้ยคู่กับประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังห่วงแห้งที่ดินตรงนี้ไว้อยู่เพื่อให้เป็นพื้นที่ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการควบคุมว่าหนึ่งพื้นที่ที่ได้โฉนดไปนะครับก็จะต้องประกอบเกษตรกรรมอยู่นะครับประเด็นที่สองในเรื่องของการโอนสิทธิ์ถ้ากว่าเป็นโฉนดแล้วนะครับเกษตรกรต้องครอบของโฉนดนี้ต่อไปอีก2ปีนะครับครบ2ปีแล้วฮะเกษตรกรมีความจำเป็นนะครับจะโอนให้เกษตรกรอื่นที่ไม่ใช้หยานะครับก็สามารถที่จะโอนได้ทางสปก.ก็ทำหน้าที่นายทะเบียนในการจดทะเบียนโอนตรงนี้ให้กับเกษตรกรรายอื่นซึ่งสปก.จะต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่ว่าในบางกรณีเกษตรกรว่าอยากโอนคืนสปก.แต่ถ้าโอนคืนสปก.นะครับสปก.ก็จะประเมินที่ดินตรงนี้แค่ราคาที่ดินเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะชดเชยให้เกษตรกรแต่ในเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเกษตรกรตรงนี้อาจจะเกิดก่อนอีกปัญหาว่าอาจจะยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเกษตรกรจะโอนกันเองเนี้ยเกษตรกรเนี้ยก็จะได้ในส่วนของต้นไม้บ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรจริงแต่ดินเนี้ยเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี้ยอาจจะคิดมูลค่าในส่วนที่ตัวเองได้พัฒนาแปลงให้มีความสมบูรณ์นะครับให้มีมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาก็ให้บุคคลอื่นที่เข้ารับจัดที่ดินแทนตรงเนี้ยสดชายให้กับเกษตรกรอย่างเช่นปลูกทุเรียนไปแล้ว20ปีแต่ละต้นนี่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าตรงนี้ก็ไปสดเชยให้เกษตรกรเอาครับมันถือว่านานแล้วนี่ก็คือถ้าให้แรงกันเข้าใจอย่างงั้นก็คือเป็นการเสริมคล้ายกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของการให้ชาวได้ผลิตสามารถทำได้ไหมคะให้ชาวรายเดือนรายปีได้ปะเนี่ยค่ะเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากสปก.นะครับจะต้องมีหน้าที่เมื่อมีสิทธิ์แล้วก็ต้องมีหน้าที่นะครับหน้าที่ประการสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเกษตรกรเนี่ยต้องขยันครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจากสปก.เนี่ยด้วยตนเองเต็มความสามารถนะครับตัวคำว่าด้วยตนเองเนี่ยหมายความว่าตัวเกษตรกรอาจจะไม่ได้ลงมือขุดเองแต่ว่าเกษตรกรก็จะต้องทำประโยชน์ด้วยตนเองนะครับจะต้องทำประโยชน์ด้วยตนเองแล้วก็ห้ามเอาที่ดินตรงเนี้ยไปให้บุคคลอื่นนะครับชาวทำฟรีหรือว่าค่ายเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นข้อผิดระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องทำเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทำอะไรที่เป็นการผิดระเบียบแล้วเนี่ยเกษตรกรอาจจะทุบเตือนก่อนนะครับถ้าเตือนเราไม่ฟังก็อาจจะทุบสร้างให้สิ้นสิ้นเราก็หยุดที่ดินกลับมาคืนของรัฐนะครับค่ะมันถือว่านาบอกคืออาจจะมีการตรวจสอบอะไรปนีด้วยไหมคะคือการตรวจสอบสปก.จะมีอยู่ตลอดทุกปีนะครับส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากพื้นที่ของเรามี40ล้านไร่สปก.มีเจ้าหน้าที่จำกัดเนาะภารกิจของเรามีรายด้านอาจจะลงไปซ่อซ่องไม่ถั่วถึงนะครับณปัจจุบันเนี้ยเราก็มีการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่ามีการใช้ประโยชน์ผิดประเภทหรือไม่หรือว่ารวมแปลงน่าจะมีการคว้านสื่อหรือไม่เล่านี้นะครับแล้วก็ฉีเป้ามาให้สปก.จังหวัดเนี้ยลงไปตรวจสอบพื้นที่อีกทีนึงนะครับไอ้เรานี่เขาเรียกว่าการตรวจสอบจากภาพถ่ายกรณีพบความผิดปกติกับอีกช่วงนึงเป็นกรณีการตรวจสอบด่านหน้าก็ไปทีละอำเภอทีละอำเภอแต่ละปีก็จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการมีผู้ปกครองท้องถิ่นผู้ใหญ่อบต.ช่วยกันดูในเรื่องของคณะกรรมการแล้วชี้เป้ารายชื่อแบ่งที่น่าสงสัยมานะครับพอชี้เป้ามาเสร็จทางฝ่ายกฎหมายสปก.ก็จะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีนึงถ้าสงสัยว่าแบ่งไหนมีการทำผิดระเบียบนะครับฝ่ายกฎหมายก็จะต้องไปรวบรวมหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสร้างให้เกษตรกรรายนั้นสิ้นสิทธิ์นะครับผมเมื่อเราสร้างให้สิ้นสิทธิ์แล้วตัวถ้าคำสั่งนั้นถึงที่สุดนะครับเมื่อเกษตรกรอุทธรณ์หรือมีการฟ้องศาลปกครองเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นที่สุดแล้วว่าตรงสิ้นสิทธิ์เนี่ยตัวเกษตรกรจะต้องออกไปจากที่ดินนะครับถ้าไม่ออกสปก.ก็จะฟ้องครับหลายเป็นคดีต่อไปครับ
ค่ะว่านาค่ะอีกสักนิดนึงค่ะกรณีที่พ่อแม่เนี่ยเขาจะโอนเนี่ยให้กับลูกเนี่ยต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกด้วยไหมคะต้องมีการตรวจสอบครับก็คือเบื้องต้นนะครับที่ดินที่เผื่อเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบสีคิดสุดนึงหรือว่าชนวดเผื่อการเกษตรนะครับพอรับไปเนี่ยสิทธิ์ในการโอนให้กับบุคคลอื่นนะครับก็ยังคงมีอยู่ถ้าเป็นส่วนประกอบสีคิดสุดนึงนะครับปัจจุบันเราเรียกว่าการสาราชีพเผื่อให้เกษตรกรอื่นเนี่ยมารับอย่างเช่นพ่อแม่มีสอบประกอบสี่คิดส่วนหนึ่งนะครับพ่อแม่มีที่โอนตรงนี้ให้ใครได้บ้างเราเรียกว่าเป็นให้พ่อเนี่ยสาราชีพแล้วให้รู้รับการจัดที่ดินแทนทีนะครับปัจจุบันก็ในการโอนก็จะมีเครือญาติเครือญาติก็มีตัวคู่สมรสนะครับมีผู้ซื้อกันดานนะครับมีพ่อแม่มีพี่น้องมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับแล้วก็มีล่ามที่เป็นลูกของผีลูกของน้องแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องด้วยนะครับของใครของเกษตรกรผู้ที่มีส่วนประกอบที่คิดชุดหนึ่งกับของสามีภรรยาของเกษตรกรหลายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือญาตินี่มีหมากในส่วนประกอบที่คิดชุดหนึ่งในที่ดินโฉนดก็เหมือนกันครับเครือญาติตรงนี้สามารถได้รับโอนตรงนี้แล้วก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกันถ้าเป็นสอบประกอบสี่คิดส่วนหนึ่งเนี้ยโอนให้กับเผื่อญาติเนี้ยเผื่อญาติก็จะได้รับสิทธิ์สอบประกอบสี่คิดส่วนหนึ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าในกรณีสอบประกอบสี่คิดส่วนหนึ่งเกษตรกรมีความจำเป็นจะต้องโอนให้กับบุคคลนอกอย่างเช่นกรณีจัดการสับสิ้นหรือนี้สิ้นอย่างเช่นผู้ถกซ้อแล้วไม่สามารถพ้นได้ต้องการจะให้เผื่อนมาพ้นแทนตัวเรานะครับก็ข้อโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เผื่อญาติได้แต่บุคคลภายนอกที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ได้สอบประกอบสี่คิดส่วนหนึ่งแล้วจะกลายเป็นว่าได้เป็นสัญญาเช่ากับสอบประกอบแทนครับรายละ100บาทต่อปีครับพวกนาค่ะอันนี้ส่งใส่สักคิดหนึ่งถ้าหากว่าเมื่อน้องเจ้าหน่อยเนี้ยไม่ได้ทำเกษตรกรใช่ไหมคะแต่ว่ารับราชการในส่วนนี้เราจะมีสิทธิ์ในรับตรงนี้บ้างไหมคะนากฎหมายปัจจุบันนะครับยังรับไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันนะครับยังใช้ตัวพระราชบัญญัติแก้ไขล่าสุดปี3ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรว่าผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการรับราชการการเป็นพนักงานบริษัทการทำธุรกิจเนี่ยเรามีหลักฐานว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบกิจการตรงนั้นก็เลยยังขาดคุณสมบัตินะครับตามกฎหมายปัจจุบันนะครับยังรับไม่ได้ครับค่ะก็แสดงว่าต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะต้องชัดเจนถูกต้องค่ะว่านาค่ะนอกเนื้อจากเทพี่น้องประชาชนเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินตรงนั้นแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเหมือนกันในเรื่องนี้เป็นพันผือบางคะว่านาค่ะในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าสปกเนี่ยเข้าใจว่าเบื้องต้นนะครับสปกสี่คิดส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถกู้ถกซ้อได้อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาคำนวณจำนวนเงินที่ใช้เกษตรกรกูเนี่ยก็ดูจากราคาประเมินนะครับประเมินมาแล้วเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยก็ให้เกษตรกรแค่ 50-60% ของราคาประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยอาจจะมีหัวคิดแต่พอได้ทุนน้อยก็ยังทำได้ไม่สำเร็จนะครับสปก.ในโครงการตรงนี้นะครับสปก.ก็จะต้องทำเอ็มโอยูกับธกส.นะครับเพิ่มนะครับเพื่อให้ธกส.นะครับให้เกษตรกรเนี่ยกู้ใน 100% เลยนะครับจะทำยังไงให้เกษตรกรได้กู้ใน 100% ของราคาประเมินของกรมที่ดินตรงนี้ตอนนึงก็คือตอนนี้ทางสปก.ได้มีการเจรจากับธกส.ก็มีการเตรียมการที่จะทำบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่เพื่อรองรับโฉนดตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสามารถมากู้กับกองทุนของสปก.นะครับ100%ของราคาประเมินนะครับตัวสปก.เองก็มีกองทุนของเราเหมือนกันนะครับกับอีกส่วนนึงก็สปก.ก็จะห้าเผื่อค่ายนะครับชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เนี่ยก็มีแหล่งทุนที่จะให้เกษตรกรกู้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนธนาคารอื่นนะครับสปก.ก็พยายามที่จะไปเจรจาเผื่อให้มาจับมือกับสปก.เช่นเดียวกับธกส.นะครับเผื่อเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนตรงนี้ครับค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้นะเกษตรกรและหลายคนอาจจะกำลังชมรายการเราอยู่นะคะว่านาคาถ้าเกิดว่าเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยมีความต้องการที่จะประสงค์ขอโฉนดเผื่อการเกษตร
อย่างสามารถทําได้เลยไหมคะแล้วก็ถ้าสามารถทําได้เลยจะต้องไปยืนเทในปันผือบางคะทำได้ตลอดเวลาเลยครับคือส่วนนึงนะครับเกษตรกรเนี่ยถ้าเข้ามาที่สำนักงานก็สามารถยืนความประสงค์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแม้ว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะลงไปยังพื้นที่นัดหมายเกษตรกรเพื่อรวมตัวกันมายืนคำข้อนะครับเกษตรกรจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีบริการนะครับสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของสปก.นะครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกษตรกรสามารถเสิร์ช5ในจาก Google ได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูให้เราศึกษานะครับวิธีการว่าชะโนดเพื่อการเกษตรนี่มีความเป็นมาอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีช่องให้ยืนคำข้อออนไลน์นะครับโดยเกษตรกรเนี่ยต้องกรอกเลขชิปตามรักของตัวเองเผื่อสมัครนะครับมีอยู่เจอในการฉายก่อนหลังจากนั้นก็สามารถเข้ามายืนข้อรับบริการออนไลน์จากสปก.โดยยืนคำข้อออกชะโนดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตัวสปก.ซีคิดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเอกสารประกอบเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่นำมาพิจารณาเห็นว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือว่าเห็นว่าสามารถที่จะออกโฉนดได้ก็จะแจ้งให้เกษตรกรนำสปก.ตัวจริงเนี่ยมาหมอให้กับเจ้าหน้าที่เว้นแต่ลายในสีเป็นอยู่ที่สปก.อยู่เดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเอาตัวจริงมาทางสปก.มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับนี่นะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปยืนความประสงค์กันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณว่านามากๆเลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้โอ้โหขอบรถมากๆเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็หลักการในการเนี้ยจะยืนข้อจะต้องทำบันทึกใช่แล้วค่ะขอบคุณว่านามากๆเลยนะคะครับครับพร้อมยินดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ